เทคนิคช่วยให้นักปั่นมือใหม่ปั่นขึ้นเขาได้สะดวกขึ้นเจ็บหลังน้อยลงทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับซายคลิ่งเทรดเดอร์ครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้าที่ได้เคยอธิบายไปนะครับเรื่องของการเปลี่ยนเบาะจักรยานนะครับตามไปดูได้จากที่ซักเซชันอันนี้นะครับผมอธิบายวิธีการเปลี่ยนเบาะจักรยานจากอันเดิมที่เป็นแนวราบนะครับเป็นอันใหม่ที่สั้นกว่า3เซนท้ายจะยกขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการปรับเบาะเทคนิคเล็กน้อยที่ช่วยทำให้เราปั่นขึ้นเขาได้ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเทคนิคที่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่ก็มีการใช้กันบ้างไปลองใช้ดูถ้ากรณีที่เรายังเป็นมือใหม่การปั่นขึ้นเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความชันเนี่ยจะทำให้หน้ายกขึ้นใช่ไหมครับพอหน้ายกขึ้นแล้วเนี่ยสังเกตว่าช่วงเบาะตัวเนี้ยมันจะแหงนขึ้นพอมันแหงนขึ้นเนี่ยจะทำให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อช่วงหลังกล้ามเนื้อช่วงนี้ครับกล้ามเนื้อช่วงท้องและกล้ามเนื้อช่วงหลังในการเกร็งแล้วก็กดบันไดลงไปนะครับกล้ามเนื้อช่วงนี้ฉะนั้นทำไมนักปั่นใหม่ๆถึงจะรู้สึกว่าปวดหลังช่วงหลังช่วงก้นช่วงนี้เป็นอย่างมากนั่นเพราะส่วนหนึ่งคือเราจะต้องฝืนตัวเองนะครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยไหลไปกับเบาะเราก็ต้องทำงานเกร็งแล้วก็ส่วนหนึ่งคือกล้ามเนื้อตรงนั้นน่ะต้องมาช่วยในการกดบันไดวิธีการหนึ่งที่นักปั่นบางท่านจะทำกันคือเราจะทำการสมมติว่ามีความชันทำให้หน้ายกขึ้นมาอย่างนี้สมมติว่าอาจจะสัก 5% เราจะปรับเบาะเอียงลงไปสักประมาณ 2% วิธีการแบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปั่นทริปที่เป็นเขาล้วนๆอย่างเช่นเคยทำให้เพื่อนไปปั่นขึ้นดอยอินทนนท์หรือขึ้นภูทับเบิกทริปสั้นๆที่ทางลาบเนี่ยเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยเราใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าช่วงเขามีอยู่ 10% แล้วก็ช่วงทางราบซะ 90% ในระยะทาง200โลแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าการที่เบาะเราเอียงแล้วเรามาปั่นทางราบจะทำให้เราต้องเกร็งตัวเพื่อไม่ให้ตัวเราไหลไปข้างหน้าการใช้กล้ามเนื้อต่างๆจะผิดหมดเลยครับวิธีการก็คือโอเคเราย้อนกลับมานะครับอันนี้ผมจะลองปรับให้ดูจากตอนนี้เนี่ยเบาะที่เป็นระนาบอยู่แล้วนะครับเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะที่มีช่วงท้ายเชิดขึ้นนะครับฉะนั้นคือปกติซิสโบของเราเนี่ยมันจะอยู่จากตำแหน่งของกลางเบาะเนี่ยถอยหลังอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วซิสโบเราอยู่ที่ตำแหน่งนั้นฉะนั้นคือเวลาวัดความราบของเบาะนะครับความเอียงของเบาะเนี่ยจะไม่วัดถึงปลายแบบนี้นะครับเราวัดแบบนี้ไม่ได้อย่างที่บอกครับเราวัดที่ประมาณเลยจากจุดกลางมาประมาณสัก1-2นิ้ววิธีการก็คือเนื่องจากว่าเราจะปั่นขึ้นเขาใช่ครับรถมันจะยกขึ้นมาฉะนั้นคือเราจะต้องกดเบาะให้ลงไปอีกสักหน่อยนึงอันนี้คืออาจจะไม่ต้องวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าผมจะให้มีความเอียงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมวัดแล้วมีความเอียงมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมวัดจากกึ่งกลางกะโหลกตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เดี๋ยวนะครับผมวัดข้างนี้จะสะดวกกว่ากลางถึงปลายผมวัดได้ที่23นะครับผมจะให้ลงมาสักหน่อยนึงอาจจะสักเซนนึงนะครับแล้วก็หลังเบาะกดตัวหน้าลงนะครับแต่ว่าโพซิชันของเบาะของอาร์นนะครับไปหน้าถอยหลังนี่คือห้ามขยับนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งที่เราฟิตติ้งมาถือว่าดีแล้วนะครับเราอย่าไปขยับเราจะขยับแค่ตำแหน่งของแนวระนาบของเบาะซึ่งปกติที่ต้องมีความขนานกับพื้นเราจะกดให้ต่ำลงนิดหน่อยครับโอเคเนี่ยเอียงไปแล้วผมจะลองวัดดูนะครับตอนนี้โอเคผมปรับลงมาประมาณ3/4เซนนะครับอันนี้คือช่วยทำให้เราใช้กล้ามเนื้อช่วงหลังเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาการเกร็งตัวเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยไหลลงไปนะครับก็ทำให้เราใช้กล้ามเนื้อในการกดได้ดีขึ้นสำหรับมือใหม่แต่ถ้าคนปั่นมีกล้ามเนื้อช่วงหลังที่เรามีการคอร์บอดี้เราดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ปกติก็โปรก็ไม่ทำกันแต่ว่าเป็นทริคที่ช่วยทำให้นักปั่นมือใหม่เนี่ยช่วยปั่นเนินเขาแล้ว
เจ็บช่วงหลังได้น้อยลงนะครับหรือว่าลดอาการบาดเจ็บช่วงหลังช่วงสะโพกช่วงก้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงฝากรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ Cycling Trader ครับ